สวัสดีครับผมเด็กชายภูเทมครับวันนี้ข่าวต่างประเทศวันนี้พาไปชมความน่ารักของเพนกวินที่ออกมาแสดงความสามารถในงานเทศกาลน้ำแข็งประจำปีของจีนเพนกวิน6ตัวออกมาแสดงความสามารถที่ลานกลางแจ้งภายในงานเทศกาลน้ำแข็งประจำปีที่เมืองฮาบินประเทศจีนท่ามกลางอุณหภูมิติดลบถึง15องศาเซลเซียสคนดูได้ชมความน่ารักของเพนกวินที่ออกมาเดินต้วมเตี้ยมไปมาบนน้ำแข็งก่อนที่จะกลับเข้าไปพักด้านในซึ่งอุณหภูมิอุ่นกว่าด้านนอกเล็กน้อยงานเทศกาลน้ำแข็งเมืองฮาบินเกิดเริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลายคนส่วนที่ไฮไลท์ของปีนี้คือการนั่งเลื่อนหิมะไปบนแม่น้ำทรงหัวที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งและประติมากรรมที่สวยงามและสร้างสรรค์ของศิลปินหลายพันคนสวัสดีครับครับขอบคุณครับ